ครับผมสวัสดีครับผมเรามาพบกับนายบาฝึกนะครับนายบาฝึกวันนี้นะครับเรามาอยู่ในข้อที่9นะครับเป็นข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดที่ 10.3 กันแล้วนะครับผมโอเคในหัวข้อที่บทที่10เรื่องกฎเบสนั่นเองนะครับเราไปดูคำถามกันเลยข้อที่9นะครับถามไว้ว่าสารละลายเบสอ่อนชนิด1เบสอ่อนนะครับมีค่า KB อยู่ที่ 5.0 คูณ10พลังลบ10นะครับจนคำนวณหาค่า KA ของคู่กดหาค่า KA เมื่อให้ค่า KB โอ้สบายมากครับผมเราก็นึกสูตรได้เลยครับเป็น KA คูณ KB มีค่าเท่ากับ K เลยครับ KW เมื่อ KW มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ 1.0 คูณ10กำลังลบ14นะครับดังนั้นเขาถามหาอะไรถามหา KA KA ก็ย้าย KB มาทำอะไรครับย้าย KB มาหานั่นเองโอเคนะครับเราก็ทำการแทนค่าได้เลยครับ 1.0 คูณ10กำลังลบ14อยู่ตรงนี้นะครับ KB โจทย์กำหนดมาคือนี่นะฮะ5คูณ10กำลังลบ10นะครับกำหนดมาเรียบร้อยนะครับ1หาร5ได้ 0.2 นะฮะ1ตั้งนะครับหารด้วย5ได้ 0.2 นะครับคูณด้วย10กำลังลบ14ลบ14ลบ10นะครับ10กำลังลบ10ย้ายขึ้นไปข้างบนเป็น10กำลังบวก10นะครับโอเคไหมครับมันก็จะเป็น 0.2 คูณ10กำลังเท่าไหร่ครับกำลังเหลือเงินติดหนี้4บาทนะครับติดหนี้4บาทนะครับย้ายให้เป็นสัญญากรวิสาทนะครับเป็น 2.0 นะครับ 2.0 คูณ4กำลังลบ1นะครับลบ1คูณกับลบ4เป็นลบ5นะครับคำตอบก็จะเป็น 2.0 คูณ10กำลังลบ5นั่นเองนะครับดังนั้นค่า KA ที่ได้นะครับจะได้ 2.0 คูณ10กำลังลบ5นะครับข้อนี้ก็ถือว่ามียากนะครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแตกตัวของน้ำนั่นเองโอเคหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับในหัวข้อที่ 10.3 การแตกตัวของกฎของเบสแล้วก็ของน้ำนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเอาแบบฝึกหัดทั้ง9ข้อนะครับไปฝึกทำแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยก็สอบถามได้นะครับแล้วก็ขอคนละ1ไลค์นะครับสำหรับการเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม